บอกว่าถึงขนาดฟีฟ่ายกย่องนักเตะทีมชาติไทยในฟุตซอลโลกครับและนั่นก็คือจิรวัตรศรวิเชียนฟุตซอลโลกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวขอสั่งลาแบบสุดยิ่งใหญ่ ในขณะที่มาดูขุมกำลังทีมชาติโครเอเชียคู่ต่อกรของทีมชาติไทยเกมแรกแต่เหมือนเกมตัดสินในการผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคู่แข่งนัดเปิดสนามมีดีแค่ไหนนี่คือโคตรยักษ์ใหญ่สูงเสียดเฉียด2เมตรแต่เล่นฟุตซอลยิงกระจายแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลงเพียพงศ์ยิงครับ สวัสดีครับตั้งมาลงเปียพงยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าฟี่าเนี่ยถึงขนาดพูดถึงนะฮะนักเตะทีมชาติไทยนะแล้วก็ยกย่องด้วยว่านี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวนั่นก็คือ last dance นั่นเองนะครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับหลายๆคนได้เห็นแล้วนี่คือท็อปของบ้านเราจริงจจีรวัตรสอนวิเชียนจะมีที่ไหนล่ะครับ นี่เป็นฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว,ตวเขามุ่งมั่นมากๆทางฟีฟ่าบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดหลังจากที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินในการแข่งขัน a f ฟ f ีฟุตซอลเอเชียนคัพซึ่งเป็นการจบอันดับที่ดีที่สุดของพวกเขาในการแข่งขันสำหรับกองหลังระดับตำนานรายนี้นะครับต้องการให้พวกเขาเนี่ยสร้างผลงานส่วนตัวให้ดีที่สุดบนเวทรีระดับโลกและเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกคือเราผ่านรอบ16ไนงะ แต่ว่าสุดท้ายรอบ8เรายังไม่เคยไปเราอยากจะไปรอบ8ทีมนี่คือทางฟีฟ่าได้ตีข่าวนี้แล้วก็นี่เป็นโอกาสพิเศษที่มีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้สัมผัสแล้วจิรวันรสองวิเชียนก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆ นะครับในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศระดับโลกครั้งที่7นะครับสำหรับฟุตซอลของไทยที่ได้ไปแข่งขันในรายการนี้และเป็นครั้งที่7ติดต่อกันถึงแม้ว่าจะผ่านในรอบแบ่งกลุ่มไปใน3ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันยากเหมือนกันนะที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งคราวนี้เนี่ยจิมวัสอนพิเยษก็คงจะต้องตั้งเป้าว่าให้มันดีกว่าเดิมนะฮะและก็ทางฟีฟ่าบอกว่าโอ้โหนี่คือแสดงความมุ่ง มั่นความตั้งใจว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะไม่ย่อท้อจะทุ่มเททุกอย่างจะทุ่มสุดตัวไปทีละเกมแล้วก็ดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน ขณะที่จีรวันรวิเชียนยังบอกว่าทีมเนี่ยก็ตั้งเป้าไปทีละขั้นโดยเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มก่อนเป้าหมายของเราคือการครองบอลหลีกเลี่ยงเข้าเขตอันตรายตั้งเป้ารอบ16ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราฝันใหญ่กว่านั้นการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันแน่นอนว่าเขตอันตรายเราต้องป้องกันให้ดีนะครับสำหรับจีรวัตรพูดแบบนี้โดยกลุ่มของทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ก็ค่อนข้างแข็งนะโครเอเชียคิว บและบราซิลซึ่งแน่นอนเราจะเห็นได้ชัดว่าบราซิลนี้ต้องยกไว้เลยนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดๆขณะที่โคเอเชีย e และคิวบาไม่ใช่ทีมที่ควรมองข้ามพวกเขามีเวลาสร้างทีมและแน่นอนพวกเขาพัฒนาขึ้นมาในช่วงขวบปีหลังมานี้โดยมีนักเตะอายุน้อย รูปร่างสูงใหญ่นะครับพัฒนาได้เร็วประมาทไม่ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะและที่สำคัญเจ้าตัวก็บอกว่าการได้ร่วมงานกับมิเกลโรดิโกและเขาเนี่ยกลับมาเป็นเฮดโค้ชอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเรามีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีนับตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นโค้ชนะครับตั้งแต่ครั้งแรกในปี59และก็มั่นใจว่าครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมชาติไทย ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตซอลซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยก็เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนเกมการแข่งขัน,นในนัดแรกจะเริ่มขึ้นซึ่งทั้งสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาเนี่ยก็เปิดเผยเนะครับว่าตอนนี้ความพร้อมของทีมเนี่ยเกแต่ยังต้องปรับเรื่องของระบบหายใจกันอีกนิดหน่อยหลังจากเดินทางมาที่อุซเบเนี่ยนะครับผู้เล่นของโครเอเชียก็รูปร่างสูงใหญ่ทํากันบ้านมาดีเราเองตัวเล็กกว่าต้องพยายามหลีกเลี่ยงการประทะและใช้ความเร็วของเราให้เป็นประโยชน แต่รู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยกว่าเดิมเพราะต้องใช้แรางเยอะขึ้น เกมเจอกับโครเอเชีย er, มั่นใจพอสมควรทุกคนในทีมเล่นเต็มที่แน่นอนมาถึงขั้นนี้แล้วพร้อมที่จะใส่เกิน100%ซฝากถึงพี่น้องชาวเชียงรายด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับในการที่ประสบอุทกภัยขอให้ทุกคนปลอดภัยและน้ําลดโดยเร็วโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับก็จะแข่งทุกนัดที่สนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมิเกลโรริโกเฮดโค้ชก็ค่อนข้างพอใจกับสภาพ โดยรวมของทีมเราและก็บอกข่าวดีกับแฟนๆนะฮะหลายๆคนได้เห็นไปแล้วอรุธเซ็นบัตรมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากอาการบาดเจ็บในการอุ่นเครื่องทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้นะครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการซ้อมวันแรกหนักมากเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องของความเข้มข้นหรือแท็ติกแต่เป็นเรื่องของการเดินทางวันนี้โดยรวมก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีการปรับตัวและพักผ่อนตัวนักกีฬาเองก็สามารถปรับตัวได้และก็มีข่าวดีว่าอาการบาดเจ็บของอรุธเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเฮดโค้ชบอก นั่นเองนะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยเราทราบแล้วนะครับเรามาดูโครเอเชียกันบ้างดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่า,ารู้เขารู้เรานะครับโครเอเชียรครับขุมกำลังนี่น่ากลัวสุดๆเลยนะครับมาโวโรวิชมารินโกเป็นกุนซือชาวโครเอเชียนะครับ กับตันทีมหมายเลข8จอมเก๋าวัย34ปีลงเล่นเกมทีมชาติมาแล้ว103นะัดยิงไป69ประตูแต่ว่าต้องบอกว่าสภาพทีมรูปร่างสูงใหญ่ไซย,ยุโรปมีค่าเฉลีย่ยส่วนสูงผู้เล่น14คนอยู่ที่182.7เซนติเมตรนั่นเองนะครับโห oh, สูงมากนะเล่นหลีกในประเทศ10คนและเล่นหลีกต่างประเทศ4คนมีผู้เล่น3ยักษ์ใหญ่นะครับที่สูง190บวกได้แก่หมายเลข7็นะครับเจโลวิกฟรังโกแนวรับจอมเก๋าวัย3 3ปีจากสโมสส MNK นะครับในลีกคอเชียซึ่งเจ้าตัวครับมีความสูงถึง191เซนติเมตรลงเล่นทีมชาติมาแล้ว111นัดยิงไป61ประตูขณะที่หมายเลข9ครับเปริกลูก้าหน้าเป้าวัย27ปีจาก MNK เหมือนกันนะครับ MNK บูบามาร่านะเออคนละทีมในลีกบอสเนียส่วนสูง193เล่นทีมชาติมา54นัดยิง20แล้วก็ตัวความหวังของเขาครับหมายเลข11เเซคูลิก อันโอหน้าเป้าวัย25ปีจากสโมสรสปอร์ติ้งอันเดลชนะครับจากหลีกเบลเยียมสูง196ลงเล่นทีมชาติ31นัดยิง17ประตูนั่นเองนะครับคือถ้ามาดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมีเบอร์หนึ่งเนี่ยอาจพูดกษาประตูเนี่ยนะครับ มี2คนนะครับเบอร์1กับเบอร์2นะฮะก็เป็นโซรันแล้วก็ฟิลิปสูง180แล้ว188นะครับส่วนแนวรับเนี่ยมีดูเจนิโคตีโฮเมียแล้วก็ฟรังโกสูงมาเนี่ยมีฟรังโกคนเดียวที่สูง191ที่เหลือก็18 5 8 2นะฮะลิมเส้นครับมีซิโคคริสเตียนนะครับมาโกมาริโนวิชดาริโอนะครับแล้วก็จูริน่าโจซิป ส่วนมากเนสูง182เตี้ยสุดเนี่ยก็คือทางด้านหมายเลข14ครับนะฮะเป็นคริสเตียนสูง170เท่านั้นนะครับหน้าเป้าครับมีลูก้า193นะครับอันโตนิโอ196แล้วก็เดวิดนะครับ185นั่นเองนะครับโอ้โหสูงจริงๆนะครับและเฮดโค้ชเขาก็บอกว่าเออเกมเจอกับไทยเนี่ยจะเป็นเกมที่สำคัญมากๆเป็นเกมชิงอันดับ2ของกลุ่มนี้ นะครับแล้วก็จะชิงกันว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับหลังจากการเดินทางมายาวนานทางโครเอเชียเขาก็คาดหวังกับเกมแรกเป็นอย่างมากนะครับใครชนะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบถัดไปแน่นอนในแมตช์แรกนะครับและพวกเรามีความทะเยอทะยานในรายการนี้แต่เราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับทีมอื่นๆที่ร่วมสายเดียวกันนะครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าบราซิลนะครับคือตัวเต็งในกลุ่มนะฮะและก็เป็นหน ทีมที่จะไปชิงแชมป์โลกแน่นอนนั่นเองนะครับอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไทยเจอโพแอดเนี่ยน่าดูสุดๆแล้วครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกันถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ